สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความคลั่งไคล้เพราะว่านี่คือรายการ Fan Hero Channel เมื่อปีค.ศ.2009บริษัทวอลต์ดิสนีย์ผู้ผลิตสื่อบันเทิงรายใหญ่ของโลกเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวละครมิกกี้เมาส์ตัดสินใจหอบถุงเงินมูลค่าถึง 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยมากกว่า 120,000 ล้านบาทเข้าซื้อลิขสิทธิ์กิจการค่าย Marvel Comics เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ของตนโดยการเทคโอเวอร์ธุรกิจครั้งนั้นเกิดจากทัศนะที่มองการไกลของคุณบ๊อบไอเกอร์ CEO ของบริษัทวอลต์ดิสนีย์ที่เล็งเห็นว่าการซื้อกิจการ Marvel จะนำมาซึ่งการเติบโตในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพและการสร้างสรรค์อันทรงคุณค่าซึ่งก็นับว่าเป็นการคาดการณ์ที่แม่นยำจริงๆในปัจจุบัน Marvel ได้กลายเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์หนังที่สร้างเม็ดเงินมูลค่ามหาศาลให้แก่ Walt Disney โดยทาง Disney ได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุมทั้งยังมีการเปิดเผยว่าไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับคนเขียนบทและนักแสดงทุกคนของ Marvel หลังจากนี้ล้วนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอันเคร่งครัดที่ทาง Disney เป็นผู้กำหนดขึ้นทั้งนี้เพื่อป้องกันชื่อเสียงด้านลบและการรั่วไหลของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้โดยกฎดังกล่าวมีดังนี้ 1. บทหนังจีนแดงกับห้องปิดตายดิสนีย์ค่อนข้างอ่อนไหวกับเรื่องของการเก็บความลับบทหนังมากเพราะว่าหากหลุดส่วนสำคัญออกไปก็จะทำให้เนื้อหานั้นเสียอรรถรสได้ซึ่งหลังจากที่มีการหลุดสปอยเนื้อหาสำคัญของหนัง Marvel จากนักแสดงบางคนอย่างทอมฮอลแลนด์หรือว่ามาร์ครัฟเฟโลอยู่บ่อยครั้งเมื่อถึงคราวถ่ายทำหนัง Avengers Infinity War ทางวอลต์ดิสนีย์ได้ใช้มาตรการป้องกันการสปอยขั้นสูงเริ่มจากการที่ทางดิสนีย์สั่งห้ามไม่ให้ทีมงาน Marvel ส่งบทหนังให้นักแสดงนำกลับไปอ่านเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมแต่อย่างใดผู้ที่ได้รับหน้าที่นี้จากทางดิสนีย์ก็คือผู้กำกับโจและแอนโทนีรุสโซพวกเขาจะให้นักแสดงเข้ามาในสตูดิโอและถ้าต้องการจะให้รู้บทหนังฉบับเต็มนักแสดงแต่ละคนจะถูกทีมงานพาตัวไปอยู่ในห้องพิเศษไร้หน้าต่างเพียงลำพังก่อนเข้าจะไม่มีการอนุญาตให้นักแสดงนำเอาโทรศัพท์เข้าไปด้วยเด็ดขาดและทีมงานจะให้นักแสดงทำความเข้าใจบทหนังทั้งหมดด้วยตัวเองห้องนี้จะเข้ามาได้ครั้งเดียวและจะต้องอ่านให้เข้าใจในรอบเดียวซึ่งจุดพีคอีกขั้นก็คือ Marvel ได้ทำการเขียนบทหนังปลอมผสมเข้าไปด้วยทั้งทีมงานดิสนีย์ได้ขอให้มีการส่งบทหนังที่มีเนื้อหาต่างกันให้นักแสดงแต่ละคนและบทเหล่านั้นจะมีจุดที่เป็นของปลอมฉากจบที่ไม่เหมือนกับต้นฉบับที่แท้จริงนักแสดง Marvel ก็ไม่รู้เรื่องนี้จนพวกเขาได้รับการอธิบายเมื่อตอนเข้าฉากการแสดงหรือว่าเห็นตัวหนังตัวเต็มแล้วสรุปก็คือดารามาร์เวลทุกคนแม้แต่นักแสดงนำอย่างคุณโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์กับเบเนดิกต์คัมเบอร์เบจก็โดนปิดตาไม่เข้าใจภาพรวมของหนังแถมบทของตัวเองก็ไม่เป็นไปตามที่คาดเรื่องนี้ทำให้นักแสดงบางคนเช่นคุณพอลเบธฐานีรู้สึกหน่อยมากเพราะว่าเขาป่วยเป็นโรคดิสเลกเซียซึ่งเป็นภาวะความผิดปกติของสมองทำให้ไม่สามารถสะกดคำอ่านอักษรหรือว่าเขียนหนังสือได้อย่างคล่องแคล่วต้องใช้เวลานานในการจดจ่อทำความเข้าใจซึ่งต้องใช้เวลาอ่านบทเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่สุดท้ายบทของเขาส่วนหนึ่งก็กลายเป็นบทปลอมที่ไม่ได้ถูกใช้งานจริงพวกเขาจะมารู้เนื้อหาจริงๆของหนังก็ตอนที่ตัวหนังเสร็จสมบูรณ์แล้วด้านของทอมฮอลแลนด์ดาราจอมสปอยการใช้กฎข้อนี้ก็มีผลกับเขามากตัวทอมนั้นได้ออกมาเปิดเผยว่าเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจะต้องตายใน Avengers Infinity War จนกระทั่งถ่ายทำซีนสุดท้ายนั้นร่วมกับคุณโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์แล้วผู้กำกับก็ออกมาบอกว่าคุณกำลังทรมานทำท่าให้เหมือนกับว่าคุณไม่อยากตายนะซึ่งทอมก็จำเป็นต้องด้นสดไปโดยไร้บทพูดเขารู้ว่าตัวเองต้องตายแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตายอย่างไรกลายเป็นประโยคที่ว่าผมเหมือนไม่สบายไม่หรอกนะไม่รู้เป็นอะไรผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นผมไม่อยากตายผมไม่อยากตายผมร้องไห้ช่วยด้วยผมไม่อยากตายไม่อยากตายผมขอโทษค่อยมารู้ชะตากรรมของตัวเองตอนที่หนังออกฉายจริงแล้วมีฉากที่เขาสลายกลายเป็นฝุ่นไปแล้วแต่ฉากนั้นกลับกลายเป็นฉากเศร้าที่เรียกน้ำตาจากผู้ชมหลายคนและหลายคนก็ต่างชื่นชมในความสามารถด้านการแสดงของตัวทอมเป็นอย่างมากข้อที่2ต้องรักษาภาพพจน์ที่ดีขององค์การตัดคนที่มีปัญหาออกวอลต์ดิสนีย์เป็นบริษัทที่ประคองตัวให้ตนมีภาพลักษณ์ที่ขาวสะอาดอยู่เสมอพวกเขาตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมเป็นมิตรกับเด็กๆทั่วโลก
และมักจะหาโอกาสบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสังคมเสมออย่างเมื่อช่วงฉลองครบรอบ10ปี Marvel Studio ทางดิสนีย์ได้ถือโอกาสนี้บริจาคเงินจำนวน 1,250,000 เหรียญสหรัฐให้แก่มูลนิธิเพื่อเด็กด้อยโอกาสและทางดิสนีย์นั้นต้องการที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆดังนั้นหากพบว่าสมาชิกภายในทีมคนใดที่มีปัญหาเกินเหตุดิสนีย์จะทำการตัดเนื้อร้ายนั้นทิ้งทันทีพวกเขาไม่ลังเลที่จะตัดสมาชิกในทีมงานคนใดคนหนึ่งซึ่งมีปัญหาด้านพฤติกรรมหรือว่าทำให้ภาพลักษณ์ของพวกเขาเสื่อมเสียออกไปกรณีตัวอย่างได้แก่เจมส์กันผู้กำกับ Marvel มือฉมังผู้ฝากผลงาน Guardians of the Galaxy ภาค1และ2ก็เคยถูกลงมติให้ถอดออกจากงานกำกับ Guardians of the Galaxy ภาค3หลังจากที่มีการขุดคุ้ยประวัติพฤติกรรมน่ารังเกียจของเขาเมื่อปี 2009 ถึง 2010 บน Twitter ที่ตัวเจมส์ได้กล่าวหยอกล้อถึงคดีข่มขืนและการลวนลามทางเพศของเด็กหลายครั้งแต่สุดท้ายเจมส์กันก็ได้สำนึกผิดและได้รับโอกาสจากทางดิสนีย์ให้กลับมาทำงานอีกครั้งแล้วในขณะที่กรณีของเทอร์เรนซ์ฮาวเวิร์ดจาก Iron Man ไม่สามารถกลับมาได้เพราะมีปัญหาในการเจรจาเรื่องค่าตัวอันไม่ลงรอยกับทางดิสนีย์หรือว่าเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันจาก The Incredible Hulk ที่เอาความคิดของตนขึ้นเป็นที่ตั้งจนเกินเหตุอยากให้ผู้กำกับนักเขียนเปลี่ยนบทใหม่ให้นำเสนอแนวทางหนังให้เป็นไปตามที่ตนคิดดิสนีย์จึงตัดปัญหาด้วยการเปลี่ยนตัวนักแสดงแทนจากเทอร์เรนซ์ฮาวเวิร์ดมาเป็นดอนชีโดจากเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันมาเป็นมาร์คลัฟเฟอโลและก่อนที่จะมีการรับนักแสดงใหม่เข้ามาในจักรวาล Marvel ทางทีมงานจะมีการเรียกนักแสดงเหล่านั้นมาพบก่อนและตรวจสอบประวัติว่าพวกเขาเคยมีเรื่องไม่ดีมาบ้างไหมมีการสืบค้นประวัตินักแสดงหน้าใหม่อย่างละเอียดกรณีตัวอย่างเช่นทอมวอนลอเลอร์ดาราผู้รับบทเป็นตัวละครเอโบนี่มอร์ก็อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังว่าตอนที่เขาเข้ามาเขาได้ถูกเรียกให้ไปพบกับทางทีมงานเป็นการส่วนตัวทางทีมงานจะทำการสืบประวัติและซักถามนักแสดงอย่างละเอียดเพื่อให้รู้ว่าพวกเขานั้นจะเป็นคนที่มีปัญหาไหมหรือให้แน่ใจว่าทางดิสนีย์จะไม่รับคนแปลกๆหรือว่าหัวสูงเข้ามาทำงานด้วยหรือไม่ใช่พวกใช้สื่อโซเชียลพลอยๆชนิดที่ช่างจ้อคุยโวแม้ว่าจะเล็กน้อยก็จะไม่มองข้ามแต่แม้ว่าทางดิสนีย์จะมีอำนาจสูงสุดพวกเขาก็ไม่ได้เข้าไปขัดความคิดสร้างสรรค์ของพวกผู้กำกับนะครับแต่หากดิสนีย์มีสิ่งที่พวกเขาต้องการให้เพิ่มอะไรในบทก็สามารถเสนอให้ทาง Marvel ทำได้อีกทางดิสนีย์ยังสนับสนุนให้นักแสดง Marvel ทำกิจกรรมการกุศลออกเดินทางไปยังโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้กำลังใจเด็กที่ป่วยคืนกำไรกลับสู่สังคมและการทำเช่นนี้จะเป็นการเสริมภาพลักษณ์อันดีงามให้กับตัวนักแสดงเองด้วยเพราะเด็กๆหลายคนก็วาดฝันให้ซูเปอร์ฮีโร่เป็นคนที่ดีทั้งในจอและนอกจอทั้งนั้นซึ่งก็มีหลายครั้งที่นักแสดง Marvel ทำความดีด้วยความเต็มใจช่วยเหลือจริงๆเช่นคริสแพทกับคริสอีแวนส์ที่พากันแต่งตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปเยี่ยมเด็กๆในโรงพยาบาล 3. ไม่มีหนังเรทอาร์ในจักรวาล MCU และพยายามปรับสื่อให้อยู่ในขอบเขตหนังจักรวาล MCU ถูกวางให้อยู่ในหมวดของ PG-13ซึ่งอนุญาตให้ผู้ชมทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ารับชมได้มีเนื้อหาความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลางการใช้ภาษาพูดที่ไม่เหมาะสมฉากการทำลายล้างมีการเสพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และภาพน่ากลัวปรากฏอยู่ภายในเรื่องอยู่ในระดับปานกลางแต่ว่าทีมงาน Marvel จะมีการสอดแทรกมุกตลกอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้โทนหนังดูเป็นมิตรกับผู้ชมมากขึ้นโลกิยังไม่ตายเชื่อไหมล่ะเขาอยู่บนนั้นเอ้ยโลกิดูสินี่ใครย้อนกลับไปในช่วงหลังจากที่ภาพยนตร์เดดพูลภาพยนตร์เรท R Hero จากค่าย 20th Century Fox ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามหลายคนจึงคาดหวังที่จะได้เห็นหนังโรงซูเปอร์ฮีโร่ Marvel Studioฉบับเรท R ออกมาบ้างแต่ทางคุณบ๊อบไอเกอร์ก็ออกมาแถลงว่าพวกเขายังไม่มีแผนการที่จะทำให้จักรวาลหนัง Marvel เป็นเรท R เพราะว่าต้องการจะเจาะกลุ่มคนดูให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยแต่อนุญาตให้เปลี่ยนไปทำเป็นซีรีส์ในช่อง Netflix กับ Hulu แทนได้เช่นซีรีส์ Daredevil กับ Punisher ซึ่งเป็นซีรีส์เรท R มีเนื้อหาการใช้ความรุนแรงอย่างเปิดเผยทั้งยังมีเรื่องที่ดิสนีย์พยายามรณรงค์ให้ไม่มีการสูบบุหรี่ในหนัง MCU ด้วยสังเกตจากตัวละครนิกฟิลลี่ที่ในจักรวาลหนังจะไม่มีฉากที่เขาสูบบุหรี่ซึ่งขัดกับในคอมิกที่ตัวนิกฟิลลี่จะเป็นนักสูบตัวยงแต่ก็มีข้อแม้อีกว่าถ้าอ้างอิงถึงบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีบุหรี่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็สามารถมีได้
โดยทางดิสนีย์นั้นได้ตัดสินใจซื้อ Marvel หลังจากที่ทาง Marvel Studio ได้ออกฉายหนัง Iron Man และ The Incredible Hulk 2เรื่องนี้ไปแล้วดังนั้นในหนัง2เรื่องนี้เราก็จะยังเห็นฉากที่ตัวละครในเรื่องนี้สูบบุหรี่อยู่เช่นนายพล Thunderbolt Ross ใน The Incredible Hulk หรือว่า Obadiah Stane จาก Iron Man ภาคแรกแต่พอหลังจากนั้นก็จะรณรงค์ให้ไม่มีการสูบบุหรี่แล้วอีกเรื่องนึงก็คือมีการกล่าวว่าดิสนีย์นั้นก็มีกฎไม่ให้มีตัวละครหัวขาดในจักรวาลหนังมาร์เวลด้วยหรือไม่ให้มีการฆ่าตัดคอแบบโจ่งแจ้งแม้ว่าในฉากเปิดของหนังด็อกเตอร์สเตรนจะมีฉากตัดคอหรือว่า Avenger Endgame ก็มีฉากที่ทอสบั้นคอของธานอสซึ่งดูขัดกับกฎแต่แท้จริงก็สามารถมีได้แต่ว่าจะไม่ให้เห็นชัดเจนเห็นได้เป็นเพียงเงาหรือว่าภาพตัดแป๊บเดียวเท่านั้นแต่จะไม่ได้ให้เห็นร่างที่คอหลุดสบั้นจากตัวแบบเลือดชุ่มและไม่ให้มีตัวละครหัวขาดที่เดินท่องเท่งไปมาในหนังแต่เรื่องตลกอย่างหนึ่งก็คือในอดีตนั้นตอนที่ดิสนีย์ยังไม่บอกกฎข้อนี้กับทาง Marvel พวกเขานั้นแหกกฎความรุนแรงทั้งหมดของมันทีเดียวทั้งมีการสูบบุหรี่มีฉากเสียบทะลุตัวมีฉากข้อขาดซึ่งการ์ตูนของดิสนีย์ในอดีตนั้นก็มีฉากที่สื่อถึงเรื่องนี้ทั้งสิ้นเช่นฉากที่พินอคคิโอสูบซิก้าตัวละครคาเทอร์พิล่าใน Alice in Wonderland ที่สูบยาฉากเสียบทะลุตัวร้ายแม่มดเออร์ซูล่าใน The Little Mermaid หรือตัวละครผีหัวขาด Headless Horseman จาก The Legend of Sleepy Hollow เป็นต้น 4. จัดไม่ให้ชนกับหนังเรื่องอื่นของดิสนีย์และนักแสดงต้องทุ่มเทกับงานอย่างจริงจังดิสนีย์นั้นอยากให้คนทั้งโลกจดจำหนังของตัวเองพวกเขาจึงจะไม่ปล่อยให้หนังในเครือเดียวกันออกมาฉายในเวลาพร้อมกันเด็ดขาดหนังมาร์เวลจึงไม่สามารถออกฉายได้หากมีหนังในเครือดิสนีย์เรื่องอื่นออกฉายอยู่ด้วยเช่นหนังของแฟรนไชส์ Star Wars หรือว่าหนังของแฟรนไชส์ Pixar Animation หากมี2เรื่องนี้เข้าฉายเราจะไม่ได้เห็นหนังมาร์เวลออกมาพร้อมกันซึ่งการทำเช่นนี้จะทำให้ไม่เป็นการแย่งฐานคนดูกันนั่นเองและภายในหนังมาร์เวลจะต้องมีการ reference หรือว่ากล่าวอ้างอิงถึงจักรวาลดิสนีย์ด้วยแน่นอนว่าดิสนีย์นะครับก็ต้องใช้มาร์เวลในการโปรโมทจักรวาลของตนทางอ้อมอยู่แล้วเช่นประโยคของตัวร้ายอัลทรอนจาก Avengers Age of Ultron ที่กล่าวว่า I've got no strings มีที่มาจากฉากร้องเพลงในภาพยนตร์ Pinocchio ปีค.ศ. 1940หรือว่าฉากใน The Avengers ตอนที่ Nick Fury เอ่ยขึ้นมาด้วยความสงสัยว่าโลกินั้นเปลี่ยนพวกพ้องของเขาให้กลายเป็น Flying Monkeys ได้อย่างไร And I'd like to know how Loki used it to turn two of the sharpest men I know into his personal flying monkeys อยากรู้คือโลกิมันใช้ยังไงถึงสะกดมือดีของผม2คนให้กลายเป็นเฮงเจียติดตามรับใช้มันซึ่ง Flying Monkeys ในที่นี้จะหมายถึง Winged Monkeysซึ่งเป็นตัวละครเหล่าสมุนของนางแม่มดผู้ชั่วร้ายแห่งทิศตะวันตกจากหนังเรื่อง The Wizard of Oz ปีค.ศ. 1939ซึ่งปัจจุบันดิสนีย์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทางนักแสดง Marvel จะต้องช่วยทำมาหากินด้วยเมื่อมีการผลิตสินค้าอาทิเช่นของเล่นวิดีโอเกมโปสเตอร์กล่องซีเรียลหรือว่าสินค้าของที่ระลึกต่างๆนักแสดงต้องมาทำการถ่ายรูปลงสินค้าเพื่อทำการโปรโมทอีกทั้งจะต้องทุ่มเทให้กับการทำงานหลังถ่ายทำแม้ว่านักแสดงจะเหนื่อยจากการทำงานติดต่อกันมาหลายชั่วโมงดิสนีย์ก็จะให้พวกเขาออกเดินทางเพื่อไปทำการพบปะแฟนคลับทั่วโลกเพื่อโปรโมทหนังใหม่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ชมซึ่งนักแสดงนั้นก็แทบจะไม่มีเวลานอนเลยแล้วก็ต้องตอบคำถามจากสื่อต่างๆซ้ำๆเดิมๆทำให้เกิดความเหนื่อยล้ามากแต่ว่าพวกเขาก็ต้องยิ้มรับกับแฟนคลับที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือหากตัวหนังเรื่องไหนที่ตอนถ่ายทำทางดิสนีย์มีซีนที่ต้องการจะให้ถ่ายเพิ่มเติมนักแสดงก็ต้องกลับมาถ่ายซ้ำไม่ว่าจะลำบากยากเย็นเช่นไรคุณก็ต้องมาให้ได้ต่อให้ไม่ใช่หนังของตัวเองก็ตามซึ่งเรื่องนี้คุณไอริสเอลบาผู้รับบทเป็นตัวละครแฮมดอลเทพผู้เฝ้าประตูแห่งสะพานไบฟอร์สได้ให้สัมภาษณ์ในรายการเดอะเทเลกราฟครั้งหนึ่งว่าช่วงที่เขากำลังถ่ายหนังแมนเดลาลองวอล์กทูฟรีดอมอยู่ที่เซาท์แอฟริกาทางมาร์เวลได้โทรมาสั่งให้เขากลับไปเพื่อถ่ายทำฉากในทอร์เดอะดาร์กเวิลด์และเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่เกินไปหน่อยหรอแต่ทางมาร์เวลบอกว่าช่วยไม่ได้เพื่อนมันอยู่ในสัญญาเราจะเห็นเรื่องนี้ได้บ่อยเช่นกัปตันอเมริกาที่ไปโผล่ใน Spider-Man Homecoming หรือว่าแซมวิลสันฟอลคอน
ที่เล่นฉากบู๊ในแอนท์แมนซึ่งมันก็ทำให้นักแสดงเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายอยู่ไม่น้อยข้อที่5ต้องเข้ายิมฟิตหุ่นพร้อมออกโรงอีกหนึ่งภาระของนักแสดงมาร์เวลพวกเขาจะต้องควบคุมอาหารและออกกำลังกายเข้ายิมอย่างหนักหน่วงเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อรักษารูปลักษณ์ให้สมกับบทบาทของการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นการฝึกทวงท่าศิลปะการต่อสู้ก็เป็นสิ่งสำคัญในการเข้าฉากกรณีตัวอย่างเช่นคริสอีแวนส์ที่เคยออกมาเล่าถึงประสบการณ์ตอนที่เขามารับบทเป็นกัปตันในหนังแคปทันอเมริกา The First Avengers ว่าการฝึกร่างกายเพื่อรับบทกัปตันอเมริกามันเป็นอะไรที่นรกแบบสุดๆแม้ปกติคุณคริสอีแวนส์จะเป็นคนที่ชอบเข้ายิมแต่การฝึกเพื่อรับบทกัปตันมันต่างไปมากเพราะเป็นการออกกำลังกายที่โหดระห่ำต้องเพิ่มน้ำหนักมวลกล้ามเนื้อตัวเองให้ได้อย่างน้อย30ปอนด์ในระยะเวลา3เดือนร่างกายของเขาต้องแบกรับการโหมหนักจนถึงขั้นอาเจียนและทำเอาเจ้าตัวนึกขยาดเคยถึงขั้นรู้สึกเกลียดหนังที่ตนรับบทนี้เพราะแค่เห็นไก่ต้มคุณคริสก็เกิดความรู้สึกสะอิดสะเอียนขึ้นมาทันทีคุณคริสอีแวนส์ต้องใช้เวลาทุกวันในยิมวันละ2ชั่วโมงและต้องคอยกินไก่ต้มกับข้าวโอ๊ตให้ได้ครบตามกำหนดอย่างจริงจังด้านนักแสดงสาวสกาเลต โจแฮนสันดาราผู้รับบทเป็นตัวละครแบล็ควิโดว์ก็บอกว่าเธอต้องเข้ายิมเพื่อรักษาหุ่นของเธอให้ดูดีภายใต้ชุดที่รัดรูปแม้ว่าจะไม่หนักเท่าดาราชายแต่ว่าเธอก็ต้องตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อออกกำลังกายกินอาหารได้ในปริมาณที่จำกัดเท่านั้นอีกคนหนึ่งก็คือคริสแพทซึ่งเข้าคอร์สฟิตร่างกายตอนมารับบทเป็นสตาร์ลอร์ดโดยเขาใช้เวลา6เดือนเต็มกับการออกกำลังกายอย่างหนักวันละ 3-4 ชั่วโมงซึ่งสุดท้ายเขาสามารถลดน้ำหนักของตนไปได้ถึง60ปอนด์เลยทีเดียวและดาราที่เหลือก็ล้วนแต่มีชะตากรรมที่แทบไม่ต่างกันข้อที่6ห้ามทำงานกับทาง DC ถ้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทาง Marvel แล้วแน่นอนนะครับว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองค่ายนั้นอยู่ในฐานะของคู่แข่งทางการค้า DC และ Marvel ต่างแข่งทั้งการตลาดและการเอาใจกลุ่มลูกค้าของตนดังนั้นการที่ดารา Marvel จะไปทำงานร่วมกับ DC ด้วยอาจจะเป็นการเปิดเผยเรื่องราวสำคัญในบริษัทได้ทางดิสนีย์จึงออกกฎสั่งห้ามไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเด็ดขาดและคนที่เข้ามาเป็นนักแสดงของ Marvel จะต้องเซ็นสัญญาระยะยาวจุดประสงค์นั้นก็คือเพื่อป้องกันการย้ายค่ายของนักแสดงด้วยและอาจมีการต่อสัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งทางคุณคริสแฮมสวอร์ธผู้รับบทเป็นทอเป็นคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เขากล่าวว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎที่นักแสดง Marvel จะไปโผล่ในหนังของจักรวาล DC ถ้าหากใครฝ่าฝืนข้อนี้พวกเขาจำเป็นจะต้องถูกตัดหางปล่อยวัดในทันทีในทุกพื้นที่นั้นล้วนย่อมมีกฎของมันเองถ้าหากไร้ซึ่งกฎเกณฑ์แล้วก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายได้แต่บางครั้งกฎที่แปลกก็มีโอกาสทำให้คนที่ทำตามรู้สึกอยากต่อต้านอยู่เหมือนกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราพยายามที่จะครอบคลุมเนื้อหาของกฎเหล็กของดิสนีย์ให้ได้มากที่สุดและคิดว่ามันมีความน่าสนใจเพื่อเอามานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันซึ่งทางเราก็พยายามที่จะทำให้มันถูกต้องมากที่สุดนะครับแต่ถ้าหากมีข้อมูลจุดไหนที่ผิดพลาดประการใดทางเราก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสามารถร่วมกันพูดคุยได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูชาแนลของเราแล้วชอบในคอนเทนต์ของเราแล้วก็สามารถกดติดตามเราได้โดยการกดปุ่ม Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้รอรับชมคลิปใหม่ๆของเราที่มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้แฟนฮีโร่ชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อน See you again goodbye สวัสดีครับ